นะครับอันนี้เป็นเครื่องชาร์จของซูเวอร์รุ่น A03 นะครับตัวนี้เป็นสเปคเครื่องอัตโนมัตินะครับสามารถชาร์จแบตได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับกระแสสูงสุดก็อยู่ประมาณ30แอมป์นะครับซึ่ง30แอมป์เนี่ยเราสามารถชาร์จแบตได้ถึง200แอมป์ฮาวนะครับตัวนี้ของเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ของเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับเพื่อนๆที่โอนเงินแล้วก็รอผมจัดส่งในวันนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนึงว่า A03 ตัวนี้ใช้ชาร์จยังไงนะครับอันนี้เป็นบอดี้รุ่นใหม่จะเป็นตัวเครื่องสีส้มนะครับรุ่นเก่าจะเป็นสีขาวครับก็มาดูเลยนะครับอันนี้ก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟบ้าน220โวลต์นะครับเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กตัวแล้วก็จะมีฟิวนะครับอันนี้เป็นฟิวเวลา ไฟเกินอะไรมันจะตัดนะครับเป็นฟิวหลอดแก้วครับส่วนตัวนี้ก็เป็นสายเอาท์พุตไปที่แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีหัวคีบอันนี้กันมียางหุ้มนะครับถือว่าเซฟตี้นะครับเพื่อจะคีบเข้าที่แบตนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายตัวเครื่องก็จะมีสวิตช์ออนออฟตัวนี้แล้วก็จะมีสวิตช์ถ้าเกิดรีแพร์ออนกับรีแพร์ออฟถ้าเกิดเราต้องการฟื้นฟูก็เปิดรีแพร์ออนนะครับถ้าเกิดเราจะชาร์จอย่างเดียวก็เป็นรีแพร์ออฟนะครับตัวนี้ก็คือเราจะตั้งวอลุ่มตามขนาดของแอมป์ฮาวแบตที่เราจะชาร์จหรือฟื้นฟูนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟื้นฟูเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบตนิโก้ประมาณ80แอมป์นะครับ ก็หน้าจอจะเป็นดิจิตอลนะครับบอกโวลต์บอกแอมป์นะครับเดี๋ยวเราเริ่มทำงานกันเลยโดยการเปิดสวิตช์ออนเครื่องก็จะติดขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะหมุนวอลลุ่มอันนี้เป็นขนาดแบตนะครับเป็นแอมป์ฮาวนะครับแบตอันนี้ผมจะทำแบต80แอมป์ฮาวนะครับก็ตั้งมาที่นี่นะครับต้องการที่จะฟื้นฟูด้วยก็ปรับเป็นรีแพร์ออนนะครับจากนั้นเจ้าเครื่องก็จะพร้อมทำงานเราก็จะเอาหัวคีบไปคีบที่ขั้วแบตนะครับอันนี้คีบที่ขั้วลบนะครับส่วนสีแดงก็จะคีบที่ขั้วบวกของแบตนะครับพอคีบเสร็จเครื่องก็จะทำการตรวจจับว่าเป็นแบตประเภท12โวลต์หรือ24โวลต์เมื่อตรวจจับได้ก็จะเริ่มสั่งการทำงานนะครับอันนี้ก็จะเห็นโวลต์ชาร์จนะครับแอมป์อันนี้เขาจะคำนวณอัตโนมัตินะครับว่าจะจ่ายกระแสเท่าไหร่นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับเป็นอัตโนมัตินะครับตั้งก่อนว่าเราจะชาร์จแบตกี่แอมป์แล้วเราก็เลือกว่าเราจะชาร์จอย่างเดียวหรือเราจะฟื้นฟูแบตด้วยนะครับจากนั้นก็คีบให้ถูกขั้วจากนั้นเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะครับนี่จะเห็นว่าเขาจะมีการคำนวณ นะครับแล้วก็สั่งให้เครื่องทำงานนะครับ เราจะเห็นแอมว่าจ่ายอยู่ขณะนี้10แอมนะครับโวลต์อยู่ที่ 13.7 นะครับก็ปล่อยให้เครื่องทำงานไปถ้าเกิดเสร็จกระบวนการเมื่อไหร่เนี่ยก็จะตัดการทำงานแบบอัตโนมัตินะครับใช้ง่ายมากนะครับสมัยโบราณเรามีเครื่องชาร์จส่วนใหญ่เป็นระบบหม้อแปลงอันนั้นต้องยอมรับว่าระบบหม้อแปลงเนี่ยมันจะทนมากๆนะครับแต่ก็จะใช้งานยากกว่าเครื่องในรุ่นปัจจุบันนะครับซึ่งเจ้าซูเออร์ A03 เนี่ยออกแบบมานะครับให้ใช้งานง่ายๆนะครับชาร์จได้ทั้งแบต12โวลต์และแบต24โวลต์หมายถึงแบต2ลูกอนุกรม24โวลต์ก็ชาร์จได้นะครับเครื่องก็จะตรวจจับว่าจะเป็นระบบ12หรือ24และจะคำนวณออกมาว่าในการทำงานเนี่ยจะจ่ายกระแสเท่าไหร่นะครับก็เอามาฝากไว้อีก1รุ่นนะครับเหมาะกับร้านแบตหรืออู่รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมหรือเต้นรถนะครับตัวนี้ใช้ได้หมดหรือชาวบ้านที่ต้องการใช้งานง่ายๆนะครับก็แนะนำเป็นเครื่องชาร์จซูเออร์ A03 รุ่นนี้เลยนะครับก็เหมาะมากๆนะครับของเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ลูกค้าที่โอนเงินนะครับของเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับส่งในวันนี้พรุ่งนี้น่าจะถึงมือลูกค้านะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับซูเออร์ A03 12โวลต์และ24โวลต์นะครับ30แอมป์นะครับตัวนี้สวัสดีครับ